พายุโซนร้อนเซนตินได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินประเทศเวียดนามแล้วคาดการณหลังจากนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแดงตามลำดับก่อนที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยในวันนี้ทางด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนก,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 ก็ระบุนะครับว่า ความแรงของพายุเซนตินตอนนี้จะอ่อนกำลังลงไมน่น่าเป็นห่วงเหมือนก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าทางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีพายุอีกลูกหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีนทําให้มีแรงเหนี่ยวนํากระแสลมจากพายุเซนตินทําให้อ่อนกําลังลงแต่ทั้งนี้นะครับยังจะส่งผลให้มีฝนตกหนักอยู่ที่ลาวส่วนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยเฉพาะนะครับที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์ขณะที่พื้นที่ที่ภาคใต้นะครับยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนหนักบางแห่ง คลื่นลมในทะเลอดามันและฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะครับคลื่อนสูงประมาณ2-3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กตอนนี้ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งก่อนครับ